สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวจากเบสเชงนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตรายได้ด้วยนะครับว่าวันนี้ใน1ชั่วโมงนะครับที่ผมตื่นมานะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงไปได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยนะฮะนะครับปกติเวลาตื่นของผมก็คือ9โมงนะฮะตอนนี้ก็คือ10โมงแล้วนั่นเองนะครับก็คือ1ชั่วโมงหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการตื่นมานี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยครับผมกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารจากทางเบสเชงก่อนเลยนะครับเบสเชงนะครับก็เป็นข่าวสารเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำเงินกับเบสเชงนะฮะซึ่งทางเบสเชงได้ทำการเพิ่มค่าแนะนำให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เราจะได้รับ 0.04 ถึง 0.05 ถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้นะครับเบสเชงได้ทำการเปลี่ยนนะครับเพิ่มค่าแนะนำให้นะครับเป็นสูงสุด 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยเรทเงินอยู่ที่31บาทนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็คูณกับ 0.65 ไปนะครับนี่นะครับคือ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเราจะได้รับรายได้สูงสุดต่อ1คนนะครับอยู่ที่20บาทนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นผลดีมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะทำเงินให้ได้เยอะๆกับเบสเชงนี้นะครับการเพิ่มโบนัสข้อนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้สามารถทำเงินกับเบสเชงได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือรายได้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมตื่น9โมงนะครับตอนนี้ที่อัดคลิปวิดีโออยู่คือ10โมงนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือรายได้ที่ผมทำได้ในช่วง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่คือเงินที่ผมสามารถทำได้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผม4ดอลลาร์กับอีก46เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยกันดูสักนิดนึงนะครับว่า4ดอลลาร์กับอีก46เซนนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเข้าเว็บแปลงค่าเงินนะฮะตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก30สตางค์นั่นเองนะครับก็ค่าเงินกำลังขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทางเบสเชงเนี่ยก็ได้เพิ่มโบนัสให้กับเราด้วยนะครับผมแนะนำเลยถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยใครอยากจะลองทำเงินกับเบสเชงดูเนี่ยให้แนะนำเข้ามาช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่โอเคที่สุดนะครับเพราะว่าค่าเงินมันกำลังขึ้นนะครับเวลาเราทำเงินได้เนี่ยมันก็จะได้เยอะตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็4ดอลลาร์กับอีก46เซนต์นะครับโอเคนะครับวางลงไปปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมขอตีเป็น150บาทแล้วกันนะครับเพราะว่าขอตีเป็นตัวเลขกลมๆให้มันอ่านง่ายๆนะครับแล้วก็อีกสักแป๊บนึงเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเกิน150บาทแล้วนะครับก็ขอตีเป็น150บาทเลยนะครับนี่นะครับคือการทำเงินใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาของผมนะฮะ150บาทครับนี่เป็นการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครแล้วที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอบรมนะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเชงดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำเงินจากเบสเชงนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการทำเงินกับเบสเชงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะฮะลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองนะครับเรานะครับก็มีหน้าที่เอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทนะครับอาจจะไปโปรโมทตาม Facebook นะครับหรือว่าอาจจะทำคลิปลง YouTube แบบผมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไปลงโฆษณาตามเว็บลงประกาศฟรีก็ได้นะครับซึ่งเราจะได้รับเงินต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาอยู่ที่ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเบสเชงบอกว่าเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับใน1วันเราจะทำเงินได้10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญหรือ100เหรียญเนี่ยเบสเชงก็บอกว่าแล้วแต่เราเลยนะครับเราทำเงินได้เท่าไหร่นะครับเรากดสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการสั่งถอนเงินกับเบสเชงนะฮะก็อยู่ที่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับซึ่งเบสเชงนะครับจะทำการโอนเงินมาให้กับเรานะครับทุก5วันทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินนะครับเวลาเราสั่งถอนเนี่ยยอดมันจะเป็น pending ไว้แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรอนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับยอด pending แบบนี้นะครับจะถูกตรวจสอบจากทางทีมงานของเบสเชงนั่นเองนะครับแล้วก็เบสเชงจะทำการจ่ายเงินให้กับเรานะครับเมื่อเบสเชงทำการจ่ายเงินให้กับเรานะครับสถานะจาก pending ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพศสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับ
นี่นะครับก็แปลว่าเราได้รับเงินจากเบสเชงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการรับเงินจากเบสเชงนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆรับเป็นบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยราคามันดีนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ในเบสเชง $4กับอีก51 เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของผมในการกดถอนเงินบ้างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะกดปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เบสเชงได้ทำการเอายอดที่ผมสั่งถอนวันนี้นะครับก็คือ$4กับอีก56 เซนต์นะฮะไปรวมกับยอดเก่านะครับที่ผมทำการสั่งถอนไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอีก $5กับ43 เซนต์นั่นเองนะครับรวมแล้วนะครับเบสเชงน่าจะจ่ายมาให้ผมวันนี้เลยนะครับอยู่ที่$9กับอีก99 เซนต์นะครับโอ้เลขสวยเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเชงบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเชงฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์นะครับจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเชงคืออะไรนะครับเบสเชงทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเชงด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับผมจะมาทำคลิปรีวิวนะครับว่าเงินเข้าแล้วให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็รอการถอนเงินนะครับผมคิดว่าน่าจะพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะได้เงินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ